กรณีหนึ่งคุณผู้ชมครับ คุณนัทมันมีคลิปที่บันทึกภาพเด็กหญิงคือเป็นหญิงสาวนี่แหละยังวัยรุ่นอยู่เอาเด็กทารกไปทิ้งถังขยะแถวหน้าอาคาร25โครงการเอื้ออาทรปัญญารามอินทราที่ถนนปัญญารามอินทราย่านบางชันเมื่อแชร์กันออกไปก็สะเทือนใจคนในสังคมแหละครับสำหรับกรณีของคุณแม่วัยใสที่ทำแท้งลูกกลายเป็นว่าเยาวชนอายุ17ปีคนนี้กับแม่ไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สน.คันนายาวเพื่อให้ปากคำและก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วครับโดยมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยผู้กำกับสน.คันนายาวบอกว่าเบื้องต้นต้องแจ้งข้อหาก่อนข้อหาเด็กหญิงอายุ17ปีคนนี้นะครับในข้อหาเรื่องประเด็นการทำแท้งมันก็จะมีโทษตามอาญาจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะต้องส่งตัวศาลเยาวชนกับครอบครัวกลางต่อพนักงานตอนนี้อยู่ระหว่างชันสูตรศพของเด็กทารกตอนนี้ยังอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมันจะมีความแตกต่างของกฎหมายกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำแท้งเอาเด็กมาทิ้งแบบนี้คือถ้าเด็กขณะที่คลอดออกมามีชีวิตมีลมหายใจด้วยหรือเปล่าถ้ามีก็จะมีข้อหาฆ่าผู้อื่นปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพเพิ่มเติมด้วยสัปดาห์2สัปดาห์นี้น่าจะทราบนะครับเด็กสาวคนนี้ก็สารภาพว่าท้องแล้วซื้อยาสอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาทำแท้งด้วยตัวเองนะครับเจ้าหน้าที่นี่นะฮะดูภาพนี้นะครับก็สะเทือนอกสะเทือนใจคนในสังคมเพราะว่าถุงที่เอามาทิ้งในนั้นมีทารกอยู่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลรวมไปถึงตามไปจับคนที่ขายยาสอดทางอินเทอร์เน็ตในลักษณะแบบนี้ด้วยครับคือต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามนะฮะมันสามารถที่จะหาได้หมดในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็หาได้ง่ายด้วยการซื้อการขายค่อนข้างง่ายนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงจะต้องไปตรวจสอบอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง